เรื่องนี้รับไม่ได้ถึงขั้นเกือบเลิกเปิดบ้านหญิงรัฐาจับมือตุลร้องไห้เจอผู้หญิงเข้ามาแทรกระหว่างกลางนับเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่มีแต่ความหวานเต็มไปหมดทุกอนูของหัวใจสำหรับหญิงรัฐาและตุลยเทพแต่ทว่าด้วยความรักแล้วก็ย่อมมีอุปสรรคเข้ามาให้ฝ่าด่านเป็นบททดสอบในการใช้ชีวิตคู่หรือการเป็นคู่ชีวิตอยู่เสมอซึ่งทั้งหญิงและตุลก็เป็นอีกคู่ที่จับมือกันและอยู่เคียงข้างกันมาตลอดเพราะรักแท้ที่มีให้ต่อกันทำให้เป็นพลังภาชนะทุกอย่างหญิงรัฐาควงสามีสุดที่รักเปิดเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมในใจหลังจากที่เคยห่างกันไปและได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหญิงได้เปิดด้วยประโยคคำถามแรงๆกับตุลแบบชนิดที่ว่าตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเมื่อแฟนต้องสอนผู้หญิงว่ายน้ำหญิงเผยความรู้สึกไม่สบายใจทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ลงตัวขอห่างกันสักพักและช่วงแรกๆแม่น้อยก็ไม่ค่อยยอมเปิดใจรับในตัวของตุลถึงกับขอคุยแบบตัวต่อตัวเมื่อคบกันได้2ปีก็เริ่มคุยกันเรื่องงานแต่งแต่มีผู้ใหญ่สอนว่าควรจะศึกษากันให้มากกว่านี้หญิงรัฐาตุลยเทพถึงกับจับมือกันร้องไห้เหตุการณ์ครั้งนั้นทั้งคู่ผ่านมาได้อย่างไรหญิงเปิดเผยว่าพี่ตุลเป็นเพื่อนของผู้หญิงอีกคนหนึ่งในกลุ่มที่เรามาเจอกันแล้วก็สนิทกันประมาณหนึ่งแล้ววันที่พี่ตุลไปเริ่มรู้สึกดีกับผู้หญิงอีกคนผู้หญิงคนนั้นเขาก็ขอให้เราไม่รู้จักกันไปเลยช่วงเวลา 6-7 ปีเราไม่ได้คุยกันเลยแล้วอยู่ดีๆเขาก็ทักมาว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยไปเจอกันร้านนั้นแล้วจำได้เลยโมเมนต์วันนั้นไม่มองหน้าเขาเพราะมันมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจที่จะคุยหญิงเลยถามว่าที่พี่มาแบบนี้แล้วอีกคนเขาไม่ว่าอะไรหรอเรียกได้ว่ากว่าทั้งคู่จะมีวันนี้ก็ผ่านเรื่องราวความรักมามากมายเชื่อว่ารักแท้ยังไงสุดท้ายก็ต้องหากันจนเจอและกลับมาลงเอยกันได้อีกครั้งค่ะ